ทำไมมันหอมได้ขนาดนี้นี่มันสวรรค์ของคนกินทุเรียนเลยนี่นาเดี๋ยวผมหยิบให้แล้วบอกพอแล้วกันนะพอพี่ไหนฟิวโชว์ซื้อ2ร้านที่เราได้มาบึมบามจากเนี่ยแหละครับโอ้ยนุ่มมันอร่อยไม่แปลกใจทำไมขีดละ60สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงตะลุยกินแต่ว่าตะลุยกินรอบนี้เราไม่ได้มากินแบบของกินทั่วไปอ่ะแต่ว่าเรามาตะลุยกินทุเรียนแบบเน้นๆล้วนๆนะคะที่ตลาดอัยยาลาค่ะใช่ที่ค่ะ2นะคะทุกคนแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นถนนอะไรนะน้องฟิวถนนทุเรียนอุ้ยชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าทุเรียนทั้งถนนเลยนะใช่ก็คือเดินเข้ามากินทุเรียนแบบเฮ้ยจริงๆอย่างนี้ไม่ต้องซื้อไปเดินดมก็พอมั้งไม่ไม่ควรนี่คนหาข้อมูลนะคนนี้ครับจริงอ่ะแม่เห็นนานแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มาสักทีปีนี้แหละได้มานี่นี่เลยด้านบนนะครับเขียนว่าถนนทุเรียนนะครับใช่ตลาดอัยยาลาคลอง2ครับผมงั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับใช่เราไปดูพวกเราจะซื้อรอซื้อเหรอโอ้โหดูเขานำดองเลยว่าเขาเป็นผู้นำตอนแรกอ่ะเราอยู่ข้างหน้าใช่เราไม่เห็นทุเรียนเลยแม่แบบใจแป้วแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนไปเลยเขาไม่รอใครแล้วก็รีบอยากคิดจัดไม่รอกล้องเลยเป็นไงแม่คลองจันทบุรีเอ้าเรามาคลอง2ก็ได้นี่หว่าไปทำไมจันทบุรีวันนั้นขับรถไปต้องไกลเพื่อไปกินทุเรียนกันนะที่นี่ก็มีเยอะแยะไปแล้วที่นี่มีหลายร้านแล้วก็มีหลายราคาแบบแกะไว้แล้วแบบขีดละเริ่มต้น35 30ขีดละ40ก็มีโอ้ข้อมูลแน่นเหรอดิข้อมูลก็แน่นเลยเขาเป็นไกด์อ่ะ60นี่พรีเมียมโอ้ย60นี่พรีเมียมมีแบบไม่แกะก็มีเหรอมีแต่ว่าแกะแล้วแล้วมันดูน่ารักน่ากินใช่ไอ้นี่ร้านนี้ขีด40อืมเฮ้ยจะสวยนะใช่เดี๋ยวได้มาดูกรอบเออแม่ซื้อแบบไปเป่าเองไหมได้แต่ตอนนี้แม่บอกอยากเดินชิมสักครู่ไปกินไปเพื่อความอร่อยอ่ะนี่เลยนะครับอ๋ออันนี้ก็คือมีหลายพันนะนกกระจิบนะครับวันนี้โอ้โหฟิล์มนี่เราเนี่ยสวยอ่ะแม่คือแบบว่ามุ่งมากเลยอ่ะแม่มองกล้องก่อนดิแม่มองแต่ข้างทางคือมองข้างทางคือมันเหลืองแล้วแบบไม่ได้แล้วมันต้องกินต้องกินต้องกินใช่ไหมคะอ้าวเห็นตัวจริงเอามาแม่บอกว่าเห็นร้านนี้แล้วแม่ว้าวมากเลยเป็นไงพี่ฟิล์มอันนี้แบบให้แม่เลือกขีดละ65คุณคนเดียวแล้วล่าสุดฝั่งน้องพี่รู้จักแต่แม่หายไปแล้วทุกคนหายไปหายมามันมีหลายราคาให้ดูเฉย49ค่ะอันนี้49บาทครับเลือกสิแม่แตกต่างกันเพราะอะไรพี่ความอร่อยเลยดีกว่าความอร่อยเลยดีกว่าแม่ไม่ต้องไปไหนแล้วดูทรงเนี่ยแม่บอกจอดตรงนี้แล้วอันนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะพี่ฮะน้องแอลร้านน้องแอลนะครับคุณแม่ก็ทักบอกว่าเอ้ยเห็นตัวจริงแล้วนะครับไม่ยินเสียงเอาเสียงเอาแบบไม่ตีเลือกไหนอร่อยอย่าให้เขาเลือกให้ดีกว่าหรออันนี้เขาขายยังไงนะแม่กินแล้ว65ขีดละ65เพียวบอกพี่จะไปครึ่งขีดก่อนพี่บอกข้างหน้าเลยครับทำไมมันหอมได้ขนาดนี้นี่มันสวรรค์ของคนกินทุเรียนเลยนี่นาเอาหยิบดูดีกว่าแม่ลองดูหน่อยแม่เดี๋ยวผมหยิบให้แล้วบอกพอแล้วกันนะครับพอพี่พี่บอกไปเล่นตรงโน้นไปกล่องพี่อย่างใหญ่เลยอืมโหเป็นไงแล้วดูแม่จ้องแม่แบบกำลังแข็งมากเนาะครับเอากินอร่อยนะครับผมฟันมีครบทุกคนเลยพี่ไม่ต้องห่วงพี่พิมทำไมยิ้มอย่างเดียวอะเพิ่มปิ่มมาอีกคูนึงก็ได้อีกคูนึงก็ได้เต็มกล่องพอดีไงเต็มกล่องพอดีโอ้เหลืองจังโอ้ยแบบสีสวยอะโอ้ยิ้มไม่หุบเลยเดี๋ยวเราต้องมาชิมเราต้องมาชิมพี่บอกชิมก่อนมานี่เอ๊ะปกติเขาไม่มีให้ชิมนะไวยอก่อนไวยอมาครับมาถึงขอบคุณครับไปวิวไปเฮ้ยเราชิมเสร็จแล้วเราไปมันจะไม่ดีมั้งมาเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนจำเสียงคนน้องติดหูเลยครับแม่ค้าก็เอฟซีด้วยนะก็จะตอบพี่ฟิล์มยังไงอันเนี้ยมันเป็นแบบนุ่มๆมันไม่ได้กรอบข้างนอกแต่ว่าทานได้
อ๋ออันนี้เนื้อสุกพอดีทานนะครับโอ้โหเดี๋ยวฟิล์มไม่กินสุกพอดีแต่ว่าร้านนี้อร่อยมากเอ้ยน้องฟิล์มฮะมันไม่แย่คือมันแบบยังมีนิดนึงข้างนอกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่อร่อยเนื้อนุ่มมากพ่อให้พ่อชิมก่อนเร็วน้ำตาลขึ้นแน่อร่อยนะนิดเดียวพอนิดเดียวอ่ะอันนี้จะเรียกนุ่มแบบไม่ได้หวานเจี๊ยบหวานน้อยต้องจับไปเลยเดี๋ยวลอยอร่อยจริงว่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้โอ้โหพี่ปีมอย่าหยิบมาทางนี้เดี๋ยวพ่อกินอร่อยอร่อยนะมาอันนี้เท่าไหร่นะพี่อันนี้เท่าไหร่นะคะ800 800พอ800พอนะครับผมสแกนนะอร่อยนะฟิวอร่อยมากอร่อยมากมันหวานมันแบบเออคือมันนำที่เรียกที่มันนำให้ไม่หวานครับผมอ๋อถ้าเกิดใครอยากทานแบบไหนสามารถมาถามได้แล้วเดี๋ยวทางร้านจัดให้ได้เลยนะครับโอ้บริการดีมากเลยแม่800นะคะร้านแรกก็โดนแล้วอ่ะโอ้ฝั่งนี้ไม่พูดไม่จาเลยว่าหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวอร่อยใช่ไหมใช่อุ้ยแต่อร่อยจริงนะอร่อยมากพ่อคือมันแบบมันดีอ่ะทุกคนมันไม่ได้หวานแบบหวานปัดคอมันหวานแบบว่ากินได้มันหวานน้อยอ่ะหวานน้อยแต่ร้อยเปอร์เนี่ยควรมาเลือกอย่างนี้เลยนะแบบแกะแล้วก็บอกว่าอะไรเอาให้พ่อเดี๋ยวพ่อกินทั้งวันไม่เดือนขอบคุณครับอร่อยมากนะฝากไว้ด้วยนี่ร้านน้องแอลผลไม้นะครับใช่ร้านนี้อร่อยนะจ๊ะใช่ครับหมดแล้วนะหมดแล้วไว้เดี๋ยวก่อนแม่ไม่ได้กินคำเดียวไว้เดี๋ยวแกะกล่องก็เดินกินไปแม่เออนะได้นะครับพี่ถ้า FC ที่ดูอยู่สนใจอยากจะเข้ามาหรือไงพี่ฝากร้านได้เลยได้เลยค่ะร้านผลไม้น้องแอลค่ะตลาดผลไม้อัยยรานะคะมาถ้ามาทางแมคโครก็คือเส้นตรงมาแล้วก็เลี้ยวตรงป้ายใหญ่เบอร์โทรนะคะถ้าหาไม่เจอโทรถามได้ค่ะ0953461652นะคะร้านน้องแอลฝากด้วยนะคะครับผมอันนี้มีแบบจัดส่งด้วยไหมพี่มีค่ะมีนะมีเพจมีอะไรไหมมีค่ะน้องแอลฟู้ดค่ะได้ครับผมฝากไว้ด้วยนะหันมาทีหมดแล้วอ่ะได้กินคำเดียวอ่ะเอาเหรอเขากินหมดแล้วอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยอยู่ไหนหมดเนี่ยไม่รู้นะเฮ้ยชอบตรงที่แบบเขามาเลือกให้อยากกินแบบไหนอยากทานแบบไหนนะครับแข็งนิ่มอะไรก็ว่ากันมานะเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะครับโอ้แต่เมื่อกี้เนื้อนุ่มอร่อยนะคือรถกันก็รถกันอย่างที่เล่าคือเดี๋ยวเดินดูต่อขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับก้านยาวระยองนี่ก้านยาวระยองกลัวเขาไม่รู้ว่าก้านยาวดูตัดมาดิหยอกนี่หยอกแซวแซวพี่เขางงเลยดูอะไรวะแต่ก้านมันยาวจริงไงมันเป็นพันของเขาไปอันนี้เขาไม่อยากเดินแล้วนะเราก็อยากกินแล้วเหรอรู้ว่ามันอร่อยมากให้หนูกับน้องไปรอที่รถแม่หนูยังถือให้เดี๋ยวไปรอที่รถเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับนี่อันนี้ก็มีนะแม่บ้านเขาก็แบบเขียนราคาแบบเป็นแพ็คไว้ให้นี่เลยอย่างบางคนไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้เงี้ย200 150นะ100อะไรอย่างงี้นะจะเป็นรูปอย่างนั้นก็มีใช่ครับอุ้ยแต่มันเกรดพรีเมียมจริงๆนะอร่อยนะใช่ครับถูกราคาฝั่งนู้นมีแพ็คละ100ก็มีนะอุ้ยเดี๋ยวเดินดูกันแม่อุ้ยเหมาะกับเด็กมหาลัยอ่ะแถวเนี้ยแพ็คละ100ได้อยู่เฮ้ยดีนะก็ทำอย่างเงี้ยแบบเป็นถนนที่ขายทุเรียนจริงๆจริงจังเลยเห็นไหมแม่บอกแล้วมาจริงๆรถเข้ามาได้แต่เราไม่รู้ไงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินดูกันจอดรถให้อยู่นะไปเดี๋ยวเดินดูนะครับตอนนี้เราก็เดินไปอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งตรงข้ามกับร้านเมื่อกี้นะครับอยากจะบอกว่าที่นี่มีทั้งทุเรียนแกะแล้วก็ทุเรียนแห้งนะครับก็มีนะแม่นะทุเรียนทอดหนูอยากได้ถุงใหญ่อะไรฮะถุงใหญ่มันจะใหญ่ไปไหมลูกไม่เฮ้ยแม่ถ้าอยากกินเดี๋ยวซื้อไปนะได้กินมาถุงเล็กกับแม่เอาไปกินโรงเรียนอ่ะได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับเล็กแบบเล็กอันไหนฮะมาดูแล้วอันนี้เขาเรียกว่าทุเรียนทอดนะครับถุงเล็ก150ถุงกลาง300ถุงใหญ่450นะครับใช่วันนี้น่าทานอ่ะฮะใช่เดี๋ยวเขาดูหน่อยครับน้องฟิวตัวเนื้อ150บาทค่ะแม่เอาไหมคะเอากินที่บ้านได้ไหมเอาแม่เอามาอ่ะมาเดี๋ยวมาชิมกันเป็นไงฮะโอ้มีชิ้นสองด้วยครับไม่แล้วอันนี้150อันนี้300อันนี้450ใช่ค่ะแน่อันนี้เครื่องโลป่ะคะอันนี้30อ๋ออันนี้ฟิวอันนี้ถุงนี้เท่าไหร่150น้องฟิลดูอ่ะพี่ปิ๊มเอาเปล่าเอาถุงเล็กกินบ้างเอาถุงเล็กไปก็ได้แม่มาเลือกครับโอ้โหหยิบกันใหญ่เลยตอนนี้มาให้พี่ปิ๊มไปถุงด้วยแม่ไป
อ่ะมาแม่เอาถุงไหนมันอร่ามไปหมดเลยอ่ะเอาถุงนี้ถุงใหญ่ใช่ไหมอันนี้ส่วนรวมโอเคส่วนรวมมีส่วนรวมส่วนตัวด้วยหมดก่อนแล้วตัวเองค่อยกลับมากินเพราะยังไงเช้าวันเย็นฟิล์มก็ต้องกลับไปหาแม่กับพ่อที่บ้านอยู่ก็ถุงนั้นแหละอันนี้เราเก็บไปกินบางคืนแล้วโอ้โหเขามีกินส่วนตัวด้วยมีส่วนตัวส่วนรวมเนี่ยใช่รวมเลยค่ะโอ้แม่มาดูนี่แล้วอันนี้อะไรเอ่ยหมอนทองพี่เขาบอกทุเรียนนี่ยุ่งไงเมื่อกี้อันนี้หมอนทองนะครับโอ้ยสีสวยมากกี่ละ45บาทนะครับใช่ฝั่งนู้นก็มี60 50 40มันแบบอร่ามไปหมดดูเยอะไปหมดเลยขอบคุณค่ะแบบนี้มันจะเท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็นขีด750นะพี่จะแค่ขีดอย่างกันแค่นี้ละ45บาทแล้ววะไหนพี่โชว์ซิ2ร้านที่เราได้มาบึมบามจาดเนี่ยแหละครับถนนทุเรียนคลองสองใช่แต่ว่าดูตรงนี้ถอยไปหน่อยค่ะดูดิไซส์มินิเป็นกล่องฟิวอยากกินแบบเล็กๆให้มาดูตรงมุตตรงนี้เหมาะกับตัวเองแบ๊วๆคือชิ้นแค่นี้แบบว่าเนี่ยเล็กๆเนี้ยจะลองดีไปก็คือบอกเลยว่า50บาทมีทอนใช่ไหมใช่50บาทมีทอน5บาททุกคนอยากจะบอกว่าที่นี่ร้านทุเรียนแบบทั้งแถบนะคะโดยเฉพาะแบบถ้ามันขึ้นชื่อว่าถนนทุเรียนก็คือเป็นตลาดทุเรียนแต่ว่ามันก็จะมีที่เป็นตลาดผลไม้รวมในอื่นด้วยใช่เดินไปดูแม่สนใจร้านไหนคะโอ้ร้านนี้ดูกรอบมากโอเคแล้วใส่นี่จะลองกินเลยไหมเอาสักพูไหมได้ขีด55นี่ขีด55ทุกคนมาไหมคะทุกคนจะใส่ถุงมือจับได้นะคะใส่ถุงมือจับได้นะคะตรงนี้แบบว่าเขาจับได้ทุกคนแต่เขาบอกว่าจับเบาๆนะจับเบาๆนะหนูเจ็บเดี๋ยวจับเมื่อไหร่คะเอากรอบนอกนุ่มในกำลังกินนะคะแม่ก็ลองแต่ดูทัดๆดูได้2 นิ้วประกบค่ะใช่อันนี้เหรอแม่ใช่อันนี้ได้เฮ้ยแล้วก็มาอีกไหมอุ้ยมีชิมด้วยโอ้ยนี่เลยชิมเอ้ยไม่แบ่งว่ะหรือว่าจะแบบนิดหน่อยเออได้ไหมแม่อันนี้มันตกไปเอาไปทำให้คนอื่นทำอันนี้ได้เลยนะคะได้เลยนะคะพี่ขอบน้ำมือในพี่ค่ะใหญ่หนูก็จะบันทึกเสร็จโถโอ้ยนะคะแม่เลือกแล้วทุกคนแม่เลือกแล้วก็อร่อยดีแต่ว่าเราไม่ชอบที่มันสุกไปอันนี้มันจะกลิ่นแรงหน่อยนึงใช่ที่นี้มันสุกไปหรอกเออที่ตรงเรือก็ไปตามการประมาณโดมาไปนี่ตรงนี้ข้างไหนนะโอ้ได้วางใส่ถาดแล้วแล้วบอกว่าเอาภูนึงก่อนไหมเอาไปเดินกินก่อนเป็นไงล่ะภูนึงเท่ากับคนละ1ภูโอ้แต่ว่าร้านนี้สี่ละ55นะตรงที่แม่เลือกเป็นหมอนทองเกรด A บวกเลยอยากให้ชิมเลยอยากให้กินเลยแต่ว่าถ้าอยากกินแต่ว่าร้านละภูก็ได้นะกินไม่หมดเลยร้านนี้หนึ่งภูกลับบ้านเลยอิ่มพอดีไม่ต้องกลับบ้านไปเดินไปก็อิ่มแล้วค่ะจริงพี่อิ่มตั้งแต่ร้านเมื่อกี้แล้วจังก็ของเรามันไกลการเก็บสูตรเรียบร้อยร้านนี้โดนไปอีก370บาทใช่แล้วร้านแรก800ร้านที่เป็นทอดอันเมื่อกี้เท่าไหร่750ไม่หวานมาเปลี่ยนได้โอ้ไม่หวานมาเปลี่ยนได้กัดไปแล้วครึ่งนึงเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้เขาคอนเฟิร์มเฮ้ยแปลว่าเราเลือกเองหวานเอาไปเลย1นิ้วโป้งนี่ตอนนี้เราได้มา3อย่างแล้ว3ร้านต้องบุรี3อย่างที่เป็นทุเรีย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 นเผลอไม่ได้เลยว่ะก็ตอนแรกแม่บอกว่าจะเอาแค่ภูนึงชอบเอาไว้เดินกินแต่ไปมาก็คือ2เออเอามา2แบบกินตอนเนี้ยแต่แม่บอกว่าอยากดูแบบเป็นลูกแล้วเพราะว่าแบบเนื้อคือได้แบบที่เขาแกะมาให้แล้วไงสองกล่องแล้วแบบทอดเราก็มีแล้วงั้นเราก็เหลือแค่แบบลูกแล้วเราก็จะตีรถกลับแล้วกินเลยใช่เย่อยากจะบอกว่าราคาเขาหลากหลายมากเลยนะไม่ได้มีแต่แบบเฮ้ยราคาแบบแพงๆต้องซื้อหลายร้อยใช่เป็นกล่องเล็กๆอ่ะหลักร้อยร้อยกว่าบาท200ก็มีนะก็คือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกได้เลยแบบว่าเป็นขีดก็มีฮะแล้วมีอย่างตอนนี้ฟิลบอกว่าหนูอยากกลับบ้านแล้วอยากขึ้นรถแล้วขึ้นรถก็แกะเลยเดี๋ยวเดินดูต่อขากลับไม่มีหลับเพราะว่ากินอย่างเดียวเคี้ยวกรึบจ้าไปไปเดินดูต่อนะครับน
นี่ก็คือเขามีครบเลยแบบว่าทอดก็มีแก่แล้วก็มีเป็นลูกก็มีเออแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนเช้าๆมันจะมีพวกแปรรูปไหมเหมือนร้านแรกที่เขาบอกมีไอติมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เออเพราะมันน่าจะหลากหลายแต่เย็นๆเนี่ยเรามาเย็นแล้วบางร้านเขาก็หมดแล้วนะขายดีจัดตลาดใช่คือเป็นหน้าของเขาด้วยเนาะเอารถมาจอดแล้วก็ซื้อเลยไม่จอดหน้าร้านได้จะบอกว่าราคาต่างกันนะแม่40 45 50อะไรอย่างเงี้ยเนาะ55 60 65มีหมดอ่าฮะไล่ไปแบบเป็น100เป็นพันก็มีกาแฟหมอนทองขีดละ50โอ้โหอ่ะเล็กๆคือบอกว่าอยากได้เล็กๆกับแม่เล็กๆแบบเดินกินแบบเล็กแบบอันนั้นๆๆๆๆๆๆอย่างอย่างงั้นด้วยเหรอแม่ใจอ่อนหน่อยนิดนึงเออ35ก็มีมีภูเขาไฟก็มีสีสเกตภูเขาไฟนะครับนี่แต่เนื้อสวยนะแม่นะเขาไปเขาด้วยหรือเปล่าแต่ไปเหมือนกันทุกร้านเออแต่ว่าพอหิ้วมามันก็สวยจริงนะอืออ่ะไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับพี่ส่วนใหญ่เขาให้เราจับเราแตะเองได้แต่ว่าอย่าจับแรงแต่มันช้ำอะไรเงี้ยในดีว่าลูกค้าสามารถได้สัมผัสโอเคได้ดูข้างหน้าแบบไหนอะไรเงี้ยห้ามทำหายห้ามทำหลุดมือนะที่ถือถือนะห่วงว่าห่วงว่าเขาก็ถือว่าอะไรอันนี้อะไรหมอนทองไอ้พี่ภูเขาไฟสีสเกตแม่เคยกินไหมเคยซื้อมาแต่ว่าไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้ไงเราก็ไม่แน่ใจรสชาติเขาเป็นไงวะตักปูไหมล่ะลองดู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 แต่ว่าเหมือนกันเลยว่าอันนี้เป็นหมอนขีดเท่าไหร่คะหกสิบมาชิมสักหน่อยไหมอยากลองชิมอ่ะกรอบนอกนุ่มในอะค่ะครับภูเขาไฟสีสเกตนะครับขีดละ60บาทค่ะเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยกินเคยได้ยินแต่ภูเขาไฟภูเขาไฟอ๋อนี่เราไม่รู้ไงต้องถามคุณพี่เขาก็เลยงงหมอนทองแต่ปลูกที่ศรีสะเกษใช่ค่ะเห็นไหมไม่ถามไม่รู้อืมเราก็ยังนึกอยู่ไม่เคยได้ยินเลยนะภูเขาไฟศรีสะเกษอ๋อครับเอามาชิมกันหน้าร้านเลยนะกินปุ๊บแบบโอ้โหภูเขาไฟออกปากเลยอะอร่อยไฟหรือกินปากเฮ้ยแต่หอมนะเต็มระบบเต็มระบบได้แม่เอามาให้ลูกชิมเลยช่างเลยช่างก่อนแล้วค่อยกินไม่ใช่กินก่อนค่อยช่างนะอันนี้นี่เอากล่องอันนี้นะไม่ต้องใส่กล่องนะคะเดี๋ยวขอชิมเลยแม่ใช่มาได้ครับ207บาทมาชิมเลยลูกโอ้ยพร้อมพร้อมโอมากาเซ่โอ้ยพร้อมยังอะครับผมแปลว่าอันนึงก็เกือบ2ขีดใช่ไหมเพราะมันขีดแล้วมาปาดแม่ไอ้ฝั่งที่จับอ่ะอันเนี้ยเขาห่อกระดาษแล้วก็ใส่ถุงมือจับแต่ที่จับใช้มือเปล่าจับปิ้วไม่เป็นไรแม่ขอชิมเลยแม่บอกอุ้ยยังไงแม่เนื้อนุ่มอ่ะฮะอุ้ยนุ่มมันอร่อยไม่แปลกใจทำไมขีดละ60เขาจะเอาแบบว่าหวานหวานมันมันแล้วดูเม็ดเล็กมากอ่ะฮะใช่เม็ดเล็กมากเล็กแบบเล็กโอ้ฝั่งนี้ไม่พูดเลยหรอแม่กินเงียบเลยเอ้าก็ชวนหนูมาเฉยๆไม่หรอหนูรู้สึกว่าหนูแค่มาชิมเป็นไงอร่อยอร่อยกัดเข้าไปคือแบบส่วนใหญ่จะเจอแต่เนื้ออเฮ้ยหวานมันหวานมันกลิ่นไม่แรงหอมหอมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลยนะหมอนทองศรีสะเกษเหรอใช่อร่อยนะอร่อยนะเขาปลูกในดินภูเขาไฟอร่อยอ่ะไม่ธรรมดาไม่พูดไม่จากันแล้วนะตอนนี้พูดหน่อยเพื่อคนดูหน่อยคนแต่ว่าอย่ามาดูตอนกลางคืนนะเดี๋ยวมันจะแบบอยากกินทุเรียนอะไรเงี้ยไม่เห็นในตู้เย็นที่เขาโทรกันที่แบบในตู้เย็นอ่ะมีแต่ทุเรียนทั้งชั้นอยากได้นั่นคือสวรรค์เหรอใช่แม่ก็ซื้อเลยร้านแล้วพูดแล้วก็ไปจัดในตู้เย็นตื่นมาหายหมดเพราะฟิวเล่นเกมแล้วมาต่อทั้งคืนไม่ได้เนี่ยฝั่งเนี้ยเออเอาอร่อยนะโอเคนะฮะโอเคแพ้เล็กมากเลยทุกคนใช่เพราะเขาแก่ทุเรียนมันแก่ไม่พูดอะไรเลยฟิวเป็นอะไรเมื่อกี้มันแก่สตันหมดเลยไม่พูดอะไรเลยนะเหรอไม่มองหน้าเลยเฮ้ยวันนี้เขาไม่โมโหด้วยเขาได้กินทุเรียนอร่อยถูกใจอ่ะถูกใจแม่ไหมถูกใจโอ้โหถูกใจมากโอเคไปกับบ้านหมดแล้วทุกคนสองหูเราคือหมดแล้วถูกใจไหมครับน้องฟิวถูกใจนี่หมอนทองภูเขาไฟตีสเกตนะครับเปรี้ยวมากเลยพี่ฟิวใช่ขีดละ35ก็มีอื
เดี๋ยวไปดูกันอันนี้แม่แพ็คละ100ก็มีนะใช่เออแต่นี่ก็สุดมากนี่แพ็คละ100ก็มีนะครับราคาเขาหลากหลายนะแม่นะใช่ฝั่งนี้ก็ถีบละ35 39เออ50ก็มีอันนี้พันอะไรเอ่ยหมอนทองหมอนทองเลยนะแม่นะไฮไลท์ของที่นี่ก็คืออย่างที่บอกเลยโน่นแพ็คละ100ก็มีแม่ดูดิแบบนี้ได้แล้วมันกลิ่นชื่อหนูด้วยฟิลหมดนี่เลยนี่เหรอฟิลสั่งไม่เหรอได้เลยฟิลโอ้โหโทรมาสั่งตอนไหนลูกแน่นอนอยู่แล้วโทรมาสั่งก็จริงแต่ว่าเก็บบินกับคนชื่อเดือนโอ้โหแย่แล้วเห็นชื่อหนูอยู่เออว่าสงสัยเขาเรียกร้องหาหนูแน่เลยเนี่ยแม่ทำไมคะต้องตอบสนองซะหน่อยแล้วอุ้ยโน่นพี่ก็เปิดฟิลด้วยโน่นพี่ก็เปิดด้วยเห็นเปล่าได้ครับแบบโอ้พี่เขาเปิดคลิปเราด้วยเราซื้อต่อเลยไปร้านนี้ไปซื้อร้านนี้ต่อเลย แม่หมอนทองจันทบุรีใช่วันก่อนเราเพิ่งไปมานะที่จันทบุรีนะโอ้กินกันจุกเลยใช่อร่อยนะเอาพี่วินสนใจแบบไหนบอกอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรออะไรเนี่ยหนูก็อิ่มเหมือนกันอะไรเนี่ยแม่กินนิดเดียวเองแม่กินนิดเดียวเองหรอแม่ก็ซื้อเลยหนูช่วยกินอ้าวมาก็อย่างที่บอกนะครับซอยนี้เป็นไงพี่เฟรมมีแต่ทุเรียนแล้วคือหลากหลายราคาคือดีทุกคนใช่แฟนคลับทุเรียนลองมาเดินดูแล้วคุณจะติดใจอย่างที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นถนนทุเรียนไงทุเรียนล้วนๆนะใช่ก็มีหลากหลายราคาทุกคนใครไหวที่ราคาไหนก็ลองดูครับเดินดูกันต่อเนี่ยแพ็คละ100แล้วก็ขีดละ45นะครับไม่มีนะใช่แต่ว่าเราก็เต็มมือแล้วนะเราเหลือจะเอาแบบลูกใช่ไหมเอากี่ลูกไหนใช่นี่พูดมาให้มันจบๆว่ากี่ลูกตั้ง2 3ลูก4 5ลูก10ลูกว่าไปถ้าพูดไม่ชัดเจนมันจะหลายเหรอตรงนี้ก็มีเป็นลูกนะแม่ลูกเล็กเดี๋ยวไปดูลูกเล็กมาดูมั้ยแม่อ๋อแต่นี้เค้าก็แกะให้ใช่มั้ยใช่ตอนนี้นะเราก็ได้ทุเรียนแกะเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไป2กล่องใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะหาทุเรียนเป็นลูกกลับบ้านค่ะลองเดินดูก่อนละกันนะครับว่ามีแบบไหนเราเลือกกลับบ้างนะอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเดินดูกันกลับมาร้านน้องอีกแล้วใช่ค่ะเอาแบบไปแกะของลูกทำไมต้องลิ้นพันเอาแบบไม่แกะสองเลยเดี๋ยวให้เขาดูให้แล้วกันก็แบบกรอบแม่บอกเขายังรอแบบยังแกะสักวันอาทิตย์วันจันทร์อะไรเงี้ยได้ถ้างั้นขอไปเลยได้ไหมคะเอาอย่างละลูกได้ไหมอย่างละลูกเป็นไงรีเควสได้เพราะว่าเราเป็นลูกค้าทุกคนแต่แม่ค้าเขาจัดมาให้อันนี้เนี่ยบอกเลยว่ากรอบนอกกรอบในไม่สุกเลยค่ะแล้วว่าอันนี้เนี่ยกรอบนอกนี่หมายถึงเปลือกหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยเจ็บไม่ขัดใจนะถ้าจะไปยอมผมเองก็ได้ได้ตัวอย่างคอๆอ่ะเขาไปเราก็ฟังไม่ออกหรอกแต่ว่านี่แม่ค้ากำลังเลือกอยู่ตรงนู้นให้เรานะคะทุกคนใช่แต่รู้สึกว่าแบบมันใหญ่มากเลยนะก็เดี๋ยวให้แม่ค้ายกให้ดูภูนึงก็คือแบบกินได้สองสามคนจริงนี่เดี๋ยวเขาเคาะปอกประมาณวันไหนอะคะหนูอยากเคาะหนูก็ไม่เคาะสิมาเดี๋ยวขอทุกคนแบบนี่ทุกคนดูนะดูนี่เคาะผิดแบบแล้วไม่ได้เหรอเคาะไม่ดังเหมือนเขาเลยลูกนี่ใช่เลยกินพรุ่งนี้ว่างั้นใช่กินพรุ่งนี้เลยนะชัวร์อย่างพรุ่งนี้เราผ่าเลยแม่เอาฟิวไปกับพ่อเมื่อกี้ก็จบแล้วไปเอารถด้วยกันน่ะแม่ค้าเขาเลือกปูแน่นๆให้แม่เลยนะเลิศเขาขายเป็นกิโลเท่าไหร่นะอันนี้2พอ220โลละ220แต่แม่เขาก็จะแนะนำว่าถ้าลูกเล็กอันเนี้ยมันจะน้อยเขาเลยเอาอันใหญ่ๆให้นี่นะคะทุกคนพ่อค้าเขาก็แพ็คให้เราเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับมาทั้งหมด2ลูกนะคะแล้วก็มีที่แบบแก่แล้วอีก2กล่องแล้วก็มีแบบทอดอีก3ถุงบ้าไปแล้ววันนี้ได้มาเยอะมากเบิ่มๆก็คือทั้งอาทิตย์อ่ะโอ้โหอิ่มแน่นอนจริงคือวันนี้เรามาวันศุกร์แล้วพ่อค้าบอกว่ามีลูกนึงกินได้พรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์อีกลูกนึงวันอาทิตย์ใช่ค่ะก็อาทิตย์หน้างดแล้วพอนะคะน้ำตาลขึ้นก็คือมาก็สมใจแม่แล้วคือได้แบบเยอะมากจุกๆนี่นะคะก็ถือว่าถนนทุเรียนที่คลอง2นะคะตลาดอัยยาลาก็ถือว่าตอบโจทย์คนรักทุเรียนแบบบ้านเราสุดๆใช่ก็คือแบบว่าหน้าทุเรียนแบบนานๆมีทีไงแล้วก็แบบขอจัดเต็มหน่อยละกันจริงที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งแล้วก็ใกล้กรุงเทพนะคะทุกคนก็เลยกรุงเทพมานิดนึงขับรถประมาณชั่วโมงนึงนะคะจากบ้านเราใช่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการมาตะลุยกินทุเรียนที่ถนนทุเรียนตลาดอัยยาลานะคะก็ได้ขอประมาณนี้เลยแล้วก็คลิปหน้านะคะอยากให้เราเนี่ยไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็ไม่ได้เลย
ใกล้ๆหรือว่าใครมีตลาดผลไม้ที่ไหนมาแนะนำเราก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย